อ่ะโอเคปีใหม่วันหยุดกลับมาแล้วนะคะขึ้นพุทธศักราชใหม่แล้วปี65แล้วนะตอนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวค้างจากเมื่อปีที่แล้วนะคะคาบล่าสุดในปีที่แล้วที่เราเจอกันเนี่ยครูไม่ได้เจอเราในคาบพื้นฐานเนาะเพราะว่าคุณครูเขาออกคาบคืนแล้วก็จะมีงานเก็บอะค่ะที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะเก็บคะแนนกันยังไงทีนี้ระยะเวลามันค่อนข้างที่จะไม่ทันแล้วถ้าจะเก็บในห้องนะคะก็คือครูส่งสรุปใบนั้นไปให้แล้วนะคะมีใครที่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจไหมคะในใบนั้นเดี๋ยวครูจะได้พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะในห้องเรียนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทบทวนในเรื่องของลำดับอนุกรมให้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะต้องสอบกลางภาคแล้วนะคะมีแค่บทเดียวไม่เยอะนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเริ่มเช็คชื่อก่อนเลยละกันอ๋อ5/1เจด้าค่ะเจด้าไม่อยู่แล้วเนาะหรือเจด้ายังอยู่ใช่ไหมหรือว่าหายไปแล้วไม่เจอเลยสักครู่นะคะเคนค่ะมาครับโอเคตามี่ค่ะมาค่ะโอเคดีมค่ะมาครับโอเคโฟโต้ค่ะโฟโต้1 2 3แมนค่ะหิวข้าวครับ อย่าเพิ่งสิเมื่อกี้โฟโต้ไม่อยู่เนาะแมนมาดีมค่ะดีมอยู่ไหมดีม1 2 3แคทค่ะมาค่ะโอเคปั๊บค่ะมาครับโอเคนัดลาใช่ไหมหมิวค่ะมาค่ะโอเคแบงค์ค่ะแบงค์1 2 3ไม่อยู่นะต่อไปห้อง2ผิงค่ะผิงมาค่ะโอเคแอลค่ะแอลไม่มาเมเปิ้ลค่ะมาค่ะโอเคห้องสองห้องสามวลิตค่ะวลิต1 2 3เซฟค่ะเซฟ1 2 3คิลลี่ค่ะคิลลี่ก็ไม่อยู่แฟรงค์ค่ะแฟรงค์ก็ไม่อยู่นโมค่ะมาครับโอเคเต็นค่ะเต็นมาครับเต็นมาครับโอเคใช่ค่ะเพื่อนถ้ามีเพื่อนแจ้งมาแล้วครูไม่รู้นักเรียนบอกด้วยนะเข้าตูค่ะไม่อยู่บุค่ะมาครับโอเคอาชัยเข้ามาพอดีชัยเข้ามาหรือยังคะชัยมาครับโอเคชัยมาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะมาครูครับเคลลี่มานะครับเคลลี่มาโอเคเดี๋ยวครูกลับไปเช็คให้นะคะเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนเคลลี่วันลิศมาแล้วครับเคลลี่วันลิศมีใครอีกไหมคะไม่มีแล้วนะอ่ะโอเคค่ะกลับมาที่เรื่องของเราที่ค้างไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะที่ส่งไปให้ไปตอนนี้อัปเดตนะคะยังไม่ได้รับจัดไฟเลยนะจากขยายเวลามาให้นะคะงานของเราชิ้นนี้นะคะก็คือเก็บคะแนนในหน่วยที่1ตอนแรกว่าจะให้สอบในห้องแต่ว่าเนื่องจากว่ากลัวว่าเวลามันเดินไม่ทันนะคะเพราะว่าสมาชิกเราค่อนข้างที่จะหลายคนดังนั้นก็เลยเป็นข้อตกลงข้อที่3ของวันนั้นที่เราคุยกันนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอทีนี้ลักษณะเนี่ยจะไม่ใช่การคล้ายๆการท่องหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นลักษณะการนำเสนอสูตรเฉยๆอะค่ะสูตรลำดับแล้วก็อนุกรมอันนี้ครูตัดตัวที่เป็นซิกมาออกนะคะแล้วก็แนะนำให้บอกชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองมาด้วยนะคะให้ครูเห็นหน้าเราให้ชัดเจนสูตรที่นักเรียนจะต้องบอกมาต้องบอกด้วยนะว่าสูตรลำดับเลขคณิตมีอะไรบ้างลำดับเลขาคณิตแล้วก็อนุกรมเลขอนุกรมเลขอันนี้ค่ะนักเรียนเอาทั้ง2สูตรเลยนะคะสูตรที่1กับสูตรที่2ที่เป็นสูตรแปลงมันมาแล้วก็อนุกรมเลขาอนุกรมเลขาจริงๆแล้วมันจะมีอีก2สูตรด้วยกันถูกไหมแต่ว่าให้เลือกมาแค่ตัวข้างหน้าตัวนี้ก็ได้หรือว่าใครจะถนัดอีก2สูตรที่เหลือก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของครูก่อนสอบกลางภาคก่อนสอบกลางภาคกลางภาคเราเริ่มวันอังคารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายที่เรียนจะสามารถส่งได้ก็คือวัน
จันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะคะไฟเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยเสร็จแล้วส่งมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นการเก็บคะแนนเฉยๆนะไม่ต้องสอบย่อยเลยส่งส่วนตัวหรือว่าส่งในกลุ่มส่งส่วนตัวค่ะส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวโอเคนะอ่ะมีใครมีคำถามไหมคะไม่มีนะอันนี้ให้ไปแล้วนะคะในกลุ่มทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนเลยละกันนะคะในเรื่องของลำดับและอนุกรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าออกแค่บทเดียวเพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้ในเรื่องนี้ค่ะมันก็จะมีวนอยู่แค่นี้ทั้งหมด2 4 6 6สูตรด้วยกันนะคะกลางภาคซิกมาไม่ได้ออกนะคะตัวพวกสมบัติของซิกมาที่เป็น i กำลัง2 i กำลัง3ตัวนั้นไม่ออกนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูจากโจทย์ข้อแรกเลยละกันตอนนี้นักเรียนมองเห็นโจทย์ชัดเจนนะคะเริ่มจากโจทย์ข้อแรกใครมีกระดาษทดเอาขึ้นมาทดพร้อมกันด้วยก็ได้นะคะข้อที่1เขาบอกว่าหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตเมื่อกำหนดให้ n เท่ากับ4แล้วก็ n 1ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็น a 1นะคะก็คือพจน์ที่1เป็น7แล้วก็ d เป็น3นะคะวิธีการทำอย่างที่ครูบอกเวลาเจอโจทย์ถ้าโจทย์ไม่ได้ให้ตัวแปรอะไรแบบนี้มาสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำก็คือเขียนมาให้ได้ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างเรารู้อะไรจากโจทย์บ้างอ่ะอย่างข้อนี้อนุกรมมันเป็นผลบวกถูกต้องไหมคะก็คือเอาตัวเลขมาบวกกันครูถามว่าในข้อนี้เป็นการบวกกันของกี่จำนวนคะเป็นการบวกกันของกี่จำนวนเอ่ยอ่ะใช่แล้วกันค่ะเป็นกี่จำนวนเอามาบวกกันมองเห็นตัวชั้นไหมขยับมาอย่างนี้ใช้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ครับผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตเมื่อกำหนดให้ n เท่ากับ4จาก n 1เปลี่ยนเป็น a 1นะคะแล้วก็ d เท่ากับ3ครูถามว่าเป็นผลบวกของกี่พจน์เรารู้ไหมว่าเขาเอาตัวเลขกี่ตัวมาบวกกันเออ3หรือเปล่าทำไมเป็น3คะเพราะอะไรถึงเป็น3เพราะอะไรถึงเป็น3เอ่ยเออมันมี3ตัวครับทำไมเราถึงรู้ว่ามันมี3ตัวตรงไหนบอกเราว่ามันเป็น3ตัวโจทย์บอก n เท่ากับ4 a 1เท่ากับ7แล้วก็ d เท่ากับ3ทำไมเราถึงรู้ว่ามันมี3ตัวมั่นใจไหมคะว่าเป็น3ตัวยังอยู่ที่ชัยอยู่ค่ะมั่นใจไหม3ตัวมั่นใจครับมั่นใจอ่ะ3ตัวยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่3ตัวให้เปลี่ยนคำตอบอีกหนึ่งรอบไม่ใช่3ตัวต้องเป็นอะไรเลยโอเคบีมเข้ามาแล้วค่ะเอาชัยดูดีๆมันอยู่ในนี้นี่แหละตัวแปรไหนที่บอกว่ามันเป็นกี่พจน์กี่จำนวนโจทย์ในข้อนี้เป็นอนุกรมเลขนะคะระหว่างรอชัยนะคะสูตรที่ใช้เนี่ยมันจะมีอยู่2สูตรด้วยกันก็คือสูตรของอนุกรม SN นะคะก็คือ n ส่วน2คูณด้วย a 1บวก an แล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือ n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d ที่เป็นสูตรแปลงมานะคะทีนี้อ่ะดูจากสูตรปุ๊บสิ่งที่เรารู้จากสูตรตัว n ตรงเนี้ยมันก็คือจำนวนตัวที่เราจะเอามาบวกกันดังนั้นข้อนี้เขาให้ n เรามาไหมคะชัยให้มาครับให้มา n เท่ากับเท่าไหร่คะ4ครับ4มันก็คือ4ตัวมาบวกกันทีนี้วิธีการทำข้อเนี้ยค่ะมีวิธี2แบบแบบแรกนักเรียนดูความสัมพันธ์ได้เลยโดยที่นี้เรารู้พจน์ที่1มา a 1เท่ากับ7แล้วเราดูว่า d มันคือ3 d มันคือผลต่างร่วมก็คือขวาไปทำไมคะขวาลบซ้ายถูกไหมมันได้เป็น3ดังนั้นถ้าพจน์ที่1เป็น7พจน์ที่2มันก็ต้องบวกเพิ่มไป3ถูกไหมคะมันก็จะกลายเป็น10 13แล้วก็16นะคะอ่ะดังนั้นวิธีการแรกสูตรแรกนักเรียนเขาบอกว่า4พจน์บวกกัน
เราเอาตัวนี้มาบวกกันได้เลยก็ได้หรือบางคนอ๋อไม่อยากหาแบบนี้ในเมื่อเรารู้สูตรแล้วเราอยากใช้สูตรก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนเลยถ้าใช้สูตรแล้วสุดท้ายแล้วคำตอบที่ได้มันก็ได้เท่ากันอยู่ดีนะคะถ้าเป็นจำนวนตัวเลขที่มันน้อยๆค่ะนักเรียนดูแค่ความสัมพันธ์มันก็พอไม่ต้องไปเสียเวลาแทนสูตรนะคะแต่ถ้าถามว่าแทนสูตรผิดไหมไม่ผิดจริงๆดีด้วยซ้ำเพราะว่าเราแทนสูตรแล้วมันจะได้คล่องเผื่อว่าไปเจอข้อที่มันเป็นผลบวกที่มันจำนวนเยอะจะได้ทำได้นะคะอ่ะข้อนี้ตอบช้อยไหนเอ่ยนะตอบกล่อง A B C หรือว่า D แมนค่ะตอบเท่าไหร่เอ่ยมีคำตอบไหมหรือว่าได้เท่าไหร่ B ตอบเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะคะ A B C D แป๊บนะได้ค่ะได้ข้อสอบไม่ได้ยากเลยนะคะที่กลางภาคที่ออกไปนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำให้ได้นะคะ25ข้ออย่างน้อยสัก20ข้อขอเยอะไปไหม20ข้อไม่เยอะเนาะทำได้อ่ะผลบวกใช้สูตรก็ได้ไม่ใช้สูตรก็ได้นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยแต่วันนี้มีประมาณแค่6ข้อนะคะ6ข้อนี้เสร็จก็เดี๋ยวพักทานข้าวเลยอ่ะตอนนี้บางคนได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวรอข้อนี้รอแมนก่อนสักครู่นึงแมนได้คำตอบหรือยังคะได้เท่าไหร่เอ่ยมาสักหนึ่งกล่องร้อยยี่สิบห้าของอันเร็วถ้าหกข้อนี้ไม่จบเราก็ต้องต่อเวลาไปเพิ่มนะคะได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามทำไมผมไม่เจอคำตอบผมได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ครูเปลี่ยนโจทย์นะ N1 ครูเปลี่ยนเป็น A1 พจน์ที่1อาแมนใช้สูตรไหนสูตรอันเดียวที่ครูโชว์อยู่ครับสูตรอันเดียวที่ครูโชว์อยู่บนหรือล่างคะอันล่างอันล่างอ่ะอันล่าง N เป็น4ส่วน2คูณกับ2 A1 A1 ครูบอกว่าเปลี่ยนจาก N1 เป็น A1 มันก็กลายเป็น7ถูกไหมแล้วก็บวกกับ N ก็เหลือเป็น3คูณกับ B ก็กลายเป็น3ตัวตรงนี้มันก็จะเหลือเป็น2ที่คูณอยู่กับ14บวก9ก็เท่ากับ2คูณกับ23ก็ได้เท่ากับ46เราไม่ตรงกันตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะแม่เร็วเราจะได้เช็คเพราะว่าโจทย์อันไหนนะคะผมผิดตั้งแต่ผมนึกว่าให้เอาผมดู N ผิดครับโอเคเพราะว่าอันนี้โจทย์ครูแก้เนาะเพราะมันเป็น n 2ตัวจริงแล้วมันต้องเป็น a นะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าอย่างเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นที่เราไม่ได้แทนสูตรนะคะเรารู้พจน์แรกแล้วว่ามันเป็น7อย่างเงี้ยแล้วก็ผลต่างเป็น3มันก็คือเพิ่มไป3แพทเทิร์นมันก็จะเป็น7 10 13แล้วก็16เขาบอกว่าเอาผลบวก
ของ4ผลแรกตรงนี้นะคะที่ n เป็น4เราก็เอา4ตัวเนี้ยบวกกันได้เลยสุดท้ายแล้วมันก็ได้46เท่ากันอยู่ดีนะคะโอเคไปต่อข้อต่อไปข้อนี้บ้างค่ะลักษณะของโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะยังเจออยู่นะคะเป็นโจทย์ที่เป็นการให้อนุกรมไปโดยเริ่มจาก1อย่างข้อนี้เขาบอกว่าหาผลบวก15ผลแรกของอนุกรม1 2 3 4มันเริ่มที่1แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆทีละ1จากข้อนี้เราจะได้คำตอบว่ายังไงเอ่ยครูถามก่อนขั้นแรกตรงนี้ค่ะมันเป็นอนุกรมเลขหรือว่าอนุกรมเรขาถ้าแยกจำแนกชนิดของเขาข้อนี้เราสามารถแยกได้ไหมว่ามันเป็นอนุกรมเลขหรือว่าเรขาวริศค่ะข้อนี้เป็นอนุกรมเลขหรือว่าอนุกรมเรขาคะอนุกรมเลขครับเพราะอะไรคะถึงเป็นอนุกรมเลขอนุกรมเลขถูกต้องแล้วแต่ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอนุกรมเลขเพราะมันต่อกันไปเรื่อยๆมันต่อกันไปเรื่อยมันเพิ่มไปเรื่อยๆแบบเท่ากันนะคะมันก็เหมือนกับลำดับเลขนั่นแหละทีนี้สิ่งที่เรารู้จากโจทย์อันนี้บ้างข้อนี้เรารู้อะไรจากโจทย์บ้างคะเมเปิ้ลจากข้อนี้ตัวแปรที่เรารู้จากโจทย์รู้ละว่ามันเป็นอนุกรมเลขสูตรแบบเมื่อกี้เลยเรารู้ไหมว่ามันเอากี่พจน์มาบวกกันรู้ n รู้ n 1มั้ยคะรู้ค่ะรู้อันไหนบ้างเอ่ยรู้ A1 ค่ะA1 เป็น1ค่ะ1แล้วอะไรอีกคะเรารู้ N ไหมหรือว่าเรารู้ D ไหมรู้ AN ค่ะรู้ AN รู้ AN เป็นเท่าไหร่คะถูกต้อง AN เป็น15นะคะแล้วก็รู้อะไรอีกหมดยังหมดแล้วยังคะมีอีกตัวหนึ่ง SN ดีค่ะมีดีดีก็ใช่ค่ะดีของเราก็ยังคงเป็น1 1ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวเดียวพระเอกของเราเลยจากศูนย์เนี้ยตัวไหนหายไปรู้ n ไหมถูกต้อง n นะคะก็จะเป็น15ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเจอโจทย์ที่มันเริ่มจาก1เราไปหาผลบวกอะค่ะถ้ามันเป็นตัวเลขที่มันเรียงอย่างเงี้ย1 2 3 4 5ตัวสุดท้ายที่เรารู้ก็คือ an an มันก็คือค่าของพจน์สุดท้ายนั่นเองก็คือพจน์ที่15ก็มีค่าเป็น15นะคะถ้ามันเริ่มที่ตรงนั้นดังนั้นข้อนี้ถ้าจะแทนสูตรมันก็แทนที่สูตรแรกได้เลยนะคะก็จะเป็น s 15เนาะที่เท่ากับ15ส่วน2ที่ไปคูณอยู่กับ a 1ก็คือ1นะคะแล้วก็บวก an ก็คือ15ก็จะกลายเป็น15ส่วน2ที่คูณขอโทษที15ส่วน2ที่คูณอยู่กับ16นะคะ2 8 16ก็จะเป็น15ที่คูณอยู่กับ8นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบออกมาละเป็น120นะคะโอเคไปต่อข้อต่อมาค่ะมาดูข้อนี้ให้ครูหน่อยข้อนี้เขาถามว่า162เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับต่อไปนี้ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเป็นลำดับเลขหรือลำดับเลขาอันดับแรกลองทายดูซิว่าข้อนี้เป็นลำดับเลขหรือว่าลำดับเลขาคะจากโจทย์เนี่ยให้มา3ตัวเองมี2มี -6 แล้วก็18นะค่าสลับกันอยู่มีบวกมีลบแล้วก็มีบวกมาอีกนะคะค่าไม่ได้เพิ่มขึ้นในนิทานน้อยไปมากหรือมากไปน้อยข้อนี้เป็นลำดับเลขหรือว่าเลขาคะเดี๋ยวถามใครดีนโมค่ะนโมว่าเป็นลำดับเลขหรือว่าลำดับเลขาเป็นลำดับเลขครับทำไมถึงเป็นลำดับเลขคะ
ถ้าลำดับเลขขวาลบซ้ายเลขค่ะถ้าเป็นลำดับเลขขวาลบซ้ายต้องได้เท่ากันนะอ่ะถ้าอย่างอันนี้ลบลำดับเลขาต้องเป็นลำดับเลขานะคะลำดับเลขาข้อนี้ซึ่งถ้าขวาหารซ้ายลบ6หาร2มันออกมาเหลือเป็นลบ3ถูกต้องไหมคะ18หารด้วยลบ6มันก็ได้เป็นลบ3เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะเป็นลำดับเลขาซึ่งสูตรลำดับเลขามีอยู่สูตรเดียวเลยก็คือ an เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1นะคะตอนนี้สิ่งที่เรารู้ an ครูรู้หรือยังเอ่ยดรีมครูสามารถแทนสูตร an ไปได้เลยไหมคะ an ครูรู้ค่าของเขาหรือยังว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวออกเสียงไม่ชัดดรีมค่ะดรีมดอเด็กอ๋อครับผมค่ะ an รู้หรือยังคะยังครับจริงหรือเปล่าอ๋อรู้แล้วครับเท่าไหร่คะ AN 162ครับอ่ะ162นะคะเราต้องการรู้ว่า162มันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวที่ต้องการหาก็คือตัว N นั่นเองนะคะอ่ะก็แทนค่าไปพจน์ที่1ได้ออกมาละกลายเป็น2นะคะแล้วก็ R ของเราอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเอาขวาหารซ้ายนะคะมันจะต้องได้เท่ากันทั้งหมดในทีนี้ก็ลบ6หาร2ก็ได้เป็นลบ318หารลบ6ก็ได้เป็นลบ3นะคะมันก็จะเป็นลบ3ยกกำลัง n ลบ1นะคะซึ่ง n เรายังไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่กันแน่ก็ค้างไว้เป็น n ลบ1ทีนี้วิธีการทำอย่างเมื่อกี้ดรีมไปละต่อมาก็เป็นบีมค่ะชื่อก็ได้คล้ายๆกันได้ไปทีเดียวเลยบีมค่ะครูจะทำยังไงดีครูถึงจะรู้ค่า n ออกมาได้ทำไงดีเอ่ยมันเป็นลบ3ยกกำลัง n ลบ1ที่มันคูณกับ2อยู่แต่ครูต้องการหาค่า n ที่เป็นตำแหน่งของเลขชี้กำลังที่มันอยู่ด้านบนเลยเราทำยังไงดีแต่ดิมอยู่ไหมคะดิม1ดิม2อ่ะทำไงดีเอ่ยจะย้ายตัวไหนไปก่อนดีจะย้ายลบ3ยกกำลัง n ลบ1ไปหรือว่าจะย้ายลบจะย้าย2ไปคะย้ายตัวไหนไปดีย้าย2ย้าย2ย้าย2ไปทำอะไรเอ่ยไปบวกไปลบไปคูณไปหารย้ายไปอีกฝั่งนึงตอนนี้มันคูณกันอยู่ฝั่งด้านซ้ายเอ่ยฝั่งด้านขวาก็เอาไปหารนะคะก็จะกลายเป็น162หาร2ฝั่งด้านนี้ก็จะเหลือเป็นค่าลบ3กำลัง n ลบ1เสียงลดดังมากเลยนะคะต่อมาตรงนี้มันก็จะเหลือค่า81ถูกต้องไหมคะเท่ากับลบ3กำลัง n ลบ1ทีนี้ล่ะค่ะนักเรียนทำ81อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวแปรมันอยู่ในตำแหน่งของเลขชี้กำลังสิ่งที่นักเรียนจะทำได้ก็คือทำฐานให้มันเป็นฐานที่เท่ากันทีนี้81อะค่ะมันเกิดจากอะไรเอ่ยครูต้องเปลี่ยนให้มันให้กลายเป็นฐานลบ3ให้ได้เอาแยกปกติก่อนถ้า81นักเรียนแยกเป็น99 81ถูกไหม9ออกมาเป็น3 3อันนี้ก็3 3มันเป็น3ยกกำลัง4อยู่ละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ค่าที่ได้มันได้เท่ากันอยู่ดีคือ81ถูกต้องไหมคะถ้าตัวฐานเป็นลบดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเปลี่ยนให้กลายเป็นลบก็ได้ค่ะลบ3ยกกำลัง4ค่าที่ได้มันก็ได้เป็น81เหมือนเดิมอยู่ดีนะคะดังนั้นเราก็จะได้ฐานที่เท่ากันแล้วก็คือลบ3ยกกำลัง4เท่ากับลบ3กำลัง n ลบ1นะคะเสร็จเรียบร้อยฐานเท่ากันเราก็จับตัวด้านบนมาเท่ากันได้เลยโดยไม่ต้องสนใจฐานแล้วนะคะมันก็จะได้เป็น4เท่ากับ n ลบ1ดังนั้นคำตอบของข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะเคลลี่ค่ะคำตอบข้อนี้เท่ากับช้อยไหนเอ่ยเนี่ยอยู่อันสุดท้ายละตอนเนี้ยครูจะหา n ออกมาแล้วค่ะ n เป็นเท่าไหร่เอ่ยครับn เป็นเท่าไหร่ดีคะเนี่ยมันจะเป็น4เท่ากับ n ลบ1ดังนั้น n จะเท่ากับเท่าไหร่ดี
เนี่ยมีอยู่4ข้อค่ะมี5มี1 3 5 7 4 16 14 17 20 23เอ็นเป็นเท่าไหร่คะจะป้อนเอ็นนะครับได้ค่ะเอ็นเอ็นได้เท่ากับ5ครับอ่ะได้เป็น5นะคะก็ย้ายข้างปกติก็จะเป็น n ย้ายจากลบ1ไปบวกนะคะจาก4มันก็เลยกลายเป็น5อ่ะข้อนี้อนุกรมเลขาคณิต3 6 3บวก6บวก12จะต้องบวกเลขกันกี่พจน์ถึงจะได้ผลบวกที่มีค่าเท่ากับ189จริงๆช้อยเนี่ยมันเป็นช้อยวนนะคะนักเรียนสามารถตัดช้อยได้เลยวิธีการทำนะคะอันไหนลองเดาเล่นๆซิถ้าเป็นเราไปเจอช้อยอย่างเงี้ยเราจะตอบช้อยอะไรคะปั๊บถ้าเป็นปั๊บปั๊บลองเดาเล่นๆซิถ้าเจอแบบเนี้ยปั๊บจะตอบช้อยไหนแต่ปั๊บยังอยู่ไหมคะอันซีมั้งครับอันซีในข้อนี้เขาถามว่ากี่พจน์ถ้าเป็นข้อ C เนี่ยเขาให้มาเป็นลำดับเลยนะเขาไม่ได้บอกเราเลยนะว่ามันสรุปแล้วมันกี่พจน์มันเป็น1 3 5 7 9เลยงั้นก็คงเป็นดีนะครับเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นอันไหนนะลองเดาเล่นๆกล่องสีเหลืองครับกล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืองที่เป็น6ใช่มั้ยคะที่มัน6ตัวนี้ถ้าสมมติว่าคิดแบบตามสูตรเลยจริงๆนะคะสูตรจริงๆข้อนี้มันจะเป็นอนุกรมเลขาอนุกรมเลขาที่สูตร a 1เท่า a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1นั่นแหละค่ะแล้วนักเรียนก็แทนค่าสูตรไปแต่ในที่นี้นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ถ้าเป็นเลขาแน่นอนว่ามันต้องมีเชื่อมโยงจากลำดับเลขาที่มันมีอัตราส่วนร่วมก็คือขวาหันซ้ายตัว r ของเรานั่นเองนะคะจาก3ไปหา6เนี้ยมันคูณ2 6ไปหา12ก็คูณ2เราก็ลองไปเอา3 6 12ตัวถัดไปต้องเป็นเท่าไหร่นักเรียนตัวถัดไปมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะเปลี่ยนบ้างปาล์มค่ะปาล์มตัวถัดไปพจน์ถัดไปของข้อนี้พจน์ที่4จะต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าตัวนี้เป็น3 6 12มาละพจน์ที่4ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยแต่ตามอยู่ไหมคะตาม1ตาม2ตาม3ตามไม่อยู่ฮัลโหลค่ะตามอยู่ตามอยู่ตามคะพจน์ถัดไปมันต้องเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเวลาจะหมดแล้วค่ะเนี่ยพจน์ถัดไป20หรือเปล่าคะ20เท่าไหร่นะคะ20ค่ะทำไมถึงเป็น20เพราะอะไรถึงเป็น20เอ่ย3อือหือ3กับ6 3กับ6ห่างกัน3ค่ะอ่ะ3ห่างกัน36กับ12ห่างกัน6ต่อไปก็น่าจะเป็นบวกอีก8อ๋อเราใช้หลักเกณฑ์นี้3 5 6 6 7 8อันนี้แต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลำดับทั่วไปถ้าเป็นลำดับทั่วไปอ่ะเราใช้วิธีแบบปามได้ก็คือดูความสัมพันธ์ว่ามันเพิ่มขึ้นแต่ละพจน์แต่ละพจน์เป็นยังไงนะคะแต่ว่าข้อนี้เขาให้มาเป็นอนุกรมเลขาคณิตถ้าอนุกรมเลขาคณิตมันก็ต้องเกิดจากลำดับเลขาคณิตลำดับเลขาคณิตก็คือมันมีการเพิ่มขึ้นแบบคูณไปแบบเท่าตัวนะคะอย่างตัวนี้หรือเราจะมองเป็นขวาหันซ้ายก็ได้ขวาหันซ้ายตรงนี้ครูได้เป็น6หาร3ได้ออกมาเป็น2 12หาร6ได้ออกมาเป็น2เพราะฉะนั้นถ้ามองกลับกันตรงเนี้ยมันก็ต้องคูณ2เข้าไปอันนี้ก็ต้องคูณ2เข้าไปดังนั้นตรงนี้มันก็ต้องคูณ2อีกก็กลายเป็น24นะคะถัดไปอีกพจน์ที่5มันก็จะกลายเป็น48แล้วก็บวกเพิ่มไปอีก1ก็กลายเป็น96นะคะมันก็จะได้6พจน์นี้ออกมาอันนี้คือวิธีการตรวจสอบซึ่งตัวเลขเรามองดูแล้วล่ะมันแค่100
89เองนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะไปถึง120พจน์หรือว่า46พจน์ที่จะเอามาบวกกันไปเรื่อยๆถ้าเป็นอนุกรมเลขานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ6นะอ่ะโอเคปาล์มขอบคุณมากต่อมาข้อนี้ง่ายเลยอ่ะปาล์มเรียกเพื่อนมา1คนให้ครูหน่อยคำถามถามว่าจงหา4พจน์ถัดไปของลำดับที่กำหนดให้คือ2 5 8 11ค่ะปาล์มเลือกเพื่อนมา1คนที่ครูยังไม่ได้เรียกวันนี้มีใครบ้างล่ะยังไม่ได้เรียกบีมค่ะบีมบีมครูเรียกแล้วบีมครูก็เรียกแล้วเมเปิ้ลก็ได้ค่ะอ่ะเมเปิ้ลเมเปิ้ลค่ะเมเปิ้ลครูก็เรียกแล้วแต่ไม่เป็นไรอ่ะอีกรอบก็ได้จงหา4พจน์ถัดไปต้องเป็นข้อไหนคะข้อ4ค่ะข้อ4ทำไมถึงเป็นข้อ4ไหนอธิบายให้เพื่อนๆและครูฟังหน่อยเพราะว่าดูจากระยะห่างอือฮึค่ะมันเป็นลำดับมันเป็นลำดับเลขหรือว่าลำดับเลขาลำดับเลขค่ะลำดับเลขนะคะเพราะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นเป็นบวกเท่ากันนะคะตัวดีของเราในที่นี้ก็คือ3นั่นเอง2 3 4 5 5 6 7 8รู้แข่งกับเสียงลดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเพิ่มไปก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะ11 2 3 4ข้อสอบแบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าพลาดข้อที่มันง่ายๆนะข้อแบบเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2ข้อนะคะจาก25ข้ออ่ะข้อสุดท้ายของเราบ้างสุดท้ายของวันนี้ละเดี๋ยวจะได้ปล่อยไปทานข้าวเขาถามว่าจงเขียน5พจน์แรกของลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อนี้ห้ามผิดแล้วค่ะเห็นช้อยแล้วต้องตอบได้เลยบุ๊คค่ะมาบุ๊คจะปิดท้ายข้อที่6วันนี้ช้อยไหนดีคะช้อยบีช้อยดีถูกต้องนะคะ5พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้ก็คือช้อยดีนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคำถามเดี๋ยวสักครู่นะคะขอย้อนกลับไปก่อนครูจะให้ดูโจทย์เมื่อกี้ใหม่อีกรอบถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้แล้วช้อยมันไม่ได้เป็นตัวที่เราสามารถตัดได้ง่ายค่ะนักเรียนวิธีการทำตัวเลขอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปของ an อันนี้เราเรียกว่าพจน์ทั่วไปการจะหาพจน์ที่เท่าไหร่สมมติว่ามีข้อที่ง่ายๆอยู่สมมติครูให้สูตรนี้ไปนี่แหละแล้วครูบอกว่าจากพจน์ทั่วไปต่อไปนี้จงหาพจน์ที่200อย่างนี้ค่ะวิธีการทำนักเรียนแทนด้วยตำแหน่งของn เป็นตำแหน่งพจน์นั้นๆเลยอย่างพจน์ที่200ครูก็แทนตำแหน่ง n เป็น200ก็จะกลายเป็น2คูณ200แล้วก็ไปลบ1นะคะมันก็จะหมายความว่าพจน์ที่200มีค่าเท่ากับเท่านั้นก็คือ399นะคะอันนี้คือวิธีการทำเนาะมีทั้งข้อง่ายแล้วข้อยากปะปนกันไปเพราะฉะนั้นข้อง่ายๆก็อย่าพลาดนะคะอ่ะมีใครเข้ามายังไม่ได้เช็คชื่อมั้ยคะนอกจากวลิศเคลลี่แล้วก็บีมมี L มี L โฟโต้มาหรือยังคะโฟโต้มาทันชื่อมั้ย L โฟโต้อ่ะโอเคถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีคราบหน้าอย่าลืมงานนะคะรออยู่นะคะคะแนนเยอะนะงานเนี้ยงานง่ายๆคะแนนเยอะนะคะอ่ะเจอกันอีกทีคราบหน้าวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 